สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็นำเรื่องราวกะเหรี่ยงกองพล6นะพี่น้องนำโดยพลตีสามิเป็นผบ.กองพล6นะพี่น้องเป็นผบ.กองพล6แล้วก็พันเอกโจชัวรองผบ.กองพล6นะพี่น้องปิดประตูตีแมวพี่น้องถล่มฝูงไฮเยน่าล่วงไปคาที่14ตัวนะพี่น้องไอ้ที่เห็นอยู่นี่น่าจะไม่รอดนะพี่น้องเป็น BGF ที่บุกเข้ามาเลยพี่น้องที่กองพล7เปิดประตูนะพี่น้องกองพล7เปิดประตูกองพล6ปิดประตูพี่น้องเห็นหรือยังหลอกล่อให้ฝูงไฮเยน่าเข้ามาเป็นยังไงอ่ะวันนั้นหลายคนไม่เข้าใจนะพี่น้องว่า BGF มันเข้ามาถึงกองพล6ได้ยังไงใช่มั้ยพี่น้องมันเป็นเจตนาดีๆของกองพล7เขาเปิดประตูพูดง่ายๆตั้งใจให้เข้ามาเลยตั้งใจให้มันเข้ามาเลยจริงๆนะพี่น้องมันก็เข้ามาจริงๆเลยนะพี่น้องมันคงไม่รู้ทางจริงอยู่กองพล7มันขึ้นตรงกับโมโตเซโพใช่ไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องของโมโตเซโพแต่ว่าสายนักรบที่เขาปะทะกับตักมาแอร์ปะทะกับบีเจเขาไม่ได้สนใจคำสั่งโมโตเซโพหรอกพี่น้องกองพล6กับกองพล7เขาประสานงานกันพี่น้องเขาบอกว่าถ้าหาก BGF เนี่ยฝูงไฮยีน่ามันเข้ามานะปล่อยให้มันเข้ามาเลยอย่าเป็นลบอย่าไปปะทะเป็นแผนชั้นเลิศเลยนะพี่น้องเห็นไหมปุ๋งฮายีน่ามาทั้งหมด80ตัวพี่น้องกะเหรี่ยง60ตัวพม่า20ตัวเป็น BGF พี่น้องแต่คนกะเหรี่ยงเขาไม่เรียก BGF นะพี่น้องเขาเรียกฝูงฮายีน่าเขาบอกว่ามาอย่างฮายีน่าแล้วก็ไปอย่างฮายีน่าไปไม่ทันพี่น้องไปไม่ทัน14ตัวปรากฏว่าล่วงนักรบที่อยู่แนวหน้านะพี่น้องที่เป็นนักรบที่เป็นแนวหน้าที่เป็นนักรบตัวจริงจริงอยู่ในสังกัดของโมโตเซโพกองพล7นะพี่น้องเขาไม่ได้สนใจคำสั่งกล้วยเลยนะพี่น้องคนที่เป็นนักรบตัวจริงนะเขายังยึดมั่นอุดมการณ์ตามคำสั่งของพลเอกบจฮนะพี่น้องเขาเชื่อมั่นคำสั่งนโยบายของพลเอกบจฮนะจะขุดลากถอนโคนไอ้แก๊งเผด็จการนะเขาเรียกแก๊งเผด็จการนะพี่น้องแก๊งเผด็จการที่มาลุกลานพวกกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะพี่น้องเขาเรียกแก๊งเผด็จการนะพี่น้องทุกวันนี้เรื่องมีว่าพี่น้องนักรบที่เป็นนักรบหัวกะทิที่เป็นนักรบฝ่ายแนวหน้าจริงๆเขาได้ประสานงานกันกับกองพล6พี่น้องประสานงานกันกับกองพล6เขาบอกว่าถ้าหาก BGF มันเข้ามานะปล่อยมันเข้ามาเลยนะเขาบอกให้เขาบอกไอ้ให้กองพล7น่ะเปิดประตูให้มันเลยพูดง่ายๆอย่าไปปะทะทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นไปเลยเขาบอกว่าอย่างงี้นะพี่น้องที่วันนั้นบอกว่ามา80ตัวเป็นลูกผสมพี่น้องกะเหรี่ยง60พม่า20เป็นลูกผสมเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งทรยศหักหลังเผ่าพันธุ์น่ะพี่น้องเมื่อ2วันก่อนกองพล7เขาก็ไม่ได้สนใจใช่มั้ยพี่น้องทําเป็นไม่เห็นพูดง่ายๆทําเป็นไม่เห็นหลอกล่อให้มันเข้ามาเฮ้ยมันเข้ามาจริงๆนะพี่น้องมันนั่งเรือมาเลยพอนั่งเรือมาเลยใช่ไหมพี่น้องกองพล6นะเขาก็จัดการเลยนะพี่น้องที่นำโดยพลตีซาบินะพี่น้องพลตีซามิผบ.กองพล6แล้วก็พันเอกโจชัวรองผบ.กองพล6นะพี่น้องกองพล6นะพี่น้องนายพล2ท่านนี้เคารพเชื่อถือเชื่อฟังพลเอกบจฮนะพี่น้องเขาไม่ได้สนใจหรอกไอ้โมโตโซยโพสั่งอะไรมาเขาไม่ได้สนใจหรอกเขาสนใจพลเอกเขาให้ความเคารพยำเกรงคำพูดของพลเอกบจแฮและเขาทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดนะพี่น้องหนึ่งเขามีอุดมการณ์ที่จะปราบปรามพวกที่มาลุกลานใช่ไหมพี่น้องสองคำพูดของพลเอกบจแฮเป็นที่น่าเชื่อใจเชื่อถือเป็นที่น่าเคารพของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะนักรบเขาเคารพนับถืออย่างสูงเลยนะพี่น้อง1เขาอยากปราบปราม2เคารพเชื่อฟัง3ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะพี่น้องปรากฏว่านะ BGF นะคาที่พี่น้อง14ตัวไอ้ที่หามไปเนี่ยก็ไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านะพี่น้องไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะพี่น้องเผลอๆไอ้คนที่หามเนี่ยน่าจะโดนสอยอีกนะพี่น้องมันมีคนนึงนะพี่น้องเข้ามาทักแชทผมนะเขาบอกว่าเขาชอบมาฟังเวลาผมพูดบางทีก็ด่าด้วยนะด่าผมเอาผมไม่ได้ว่าหรอกคุณจะมาด่าผมคุณก็ด่าผมไปดูแล้วคุณพิมพ์ภาษาไทยก็ไม่ถูกเขียนภาษาไทยก็ไม่ถูก2-3บรรทัดผมไปนั่งสะกดหยุดตั้ง3วันผมยังตีความหมายไม่ออกเลยสรุปมันคือด่าแหละพี่น้อง
ว่าผมไม่ได้สนใจคุณหรอกคุณจะเป็นใครเพราะว่าผมน่ะต้องติดตามข่าวสารเพื่อจะรายงานให้พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นคนไทยก็ดีคนกะเหรี่ยงก็ดีนะพี่น้องเขาสนใจว่าแต่ละกองพลเขามีหน้าที่ทำอะไรใช่ไหมพี่น้องนี่แหละพี่น้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันก่อนนั่นแหละวันนี้น่าจะเป็นวันที่3นะพี่น้องที่ BGF 80ตัวนะที่มันบุกเข้ามานะที่บอกว่ากองพล7ก็เปิดประตูกองพล6ปิดประตูแผนการนี้ล้ำลึกนะพี่น้องแผนการนี้ล้ำลึกนะพี่น้องหลายคนก็กล่าวหาว่ากองพล7ไม่ทำอะไรเลยทำไมถึงปล่อยให้ BGF เข้ามาเขาทำถูกแล้วพี่น้องเขาทำถูกแล้วเขาทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นปล่อยให้ BGF มันทะลักเข้ามา80ตัวอ้าวมาถึงแล้วเขาก็ปิดประตูสิพี่น้องลองคิดดูถ้าปิดประตูตีแมวมันเป็นยังไงปิดประตูตีแมวมันเป็นยังไงพี่น้องก็ลองค้ำครวญพิจารณาดูนะพี่น้องแต่ว่ากองบน6เนี่ยเขาปิดประตูถล่มฝูงฮาเยน่าพี่น้องตายคาที่ทุกวันนี้นะพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขามีใจมุ่งมั่นฮึกเหิมมากเลยนะโดยเฉพาะประชาชนให้การสนับสนุนเต็มที่นะพี่น้องเขาบอกว่าลบ70ปีที่ผ่านมานะประชาชนให้การสนับสนุนแต่ก็สู้ครั้งนี้ไม่ได้พี่น้องเพราะครั้งนี้ทุกคนให้ความร่วมไม้ร่วมมือเต็มร้อยนะพี่น้องขนาดพลตรีจอแซดยังพูดว่าประชาชนให้การสนับสนุนเต็มที่พลตรีโบบี้ก็พูดว่าประชาชนให้การสนับสนุนเต็มที่นะพี่น้องนายพลทั้งหลายหลายท่านเขาบอกว่าเป็นกำลังใจอย่างดียิ่งพี่น้องเขาบอกว่าถ้าชาวบ้านกินข้าวหนึ่งครั้งกลุ่มนักรบก็กินข้าวแค่หนึ่งครั้งต่อวันนะพี่น้องเนี่ยเขาเปิดอกพูดเต็มๆเลยนะพี่น้องทำให้พ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เขาสนับสนุนเต็มที่ไม่เอาเปรียบรัฐมันเป็นช่วงที่ลำบากใช่ไหมพี่น้องมันเป็นช่วงที่ลำบากกลุ่มกะเหรี่ยงเขากินข้าววันหนึ่งหนึ่งครั้งนักรบเขาก็กินหนึ่งครั้งเท่ากันเป็นการเปิดอกแบบซึ้งน้ำใจเลยนะพี่น้องเป็นการเปิดอกแบบซึ้งน้ำใจเลยมันหายากมากเลยนะพี่น้องที่เราจะได้กินได้ยินได้ฟังเหล่านายพลที่ออกมาแสดงตัวชัดเจนวันก่อนคลิปก่อนก็ลงนายพลโบบี้นะพี่น้องเขาบอกว่ายืนเคียงข้างประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์เต็มที่พลตรีจอสัตก็เต็มที่พลโทนันดาก็เต็มที่พลเอกบจงแฮก็เต็มที่เห็นหรือยังพี่น้องว่าเรานายพลทั้งหลายทั้งปวงยืนเคียงข้างประชาชนนะพี่น้องยืนเคียงข้างประชาชนพร้อมที่จะเล่นงานตักมาแอร์พร้อมที่จะเล่นงานบีเกฟก็อย่างวันนี้แหละพี่น้องหามกันกลับเนี่ยพี่น้องฝูงฮาเยน่าครับผมคลิปนี้สั้นๆสวัสดีครับ天使安心梦想在妈妈的怀里轻轻晃。